นี้เรายังอยู่ในโหมดโควิดกันอยู่นะคะขอจัดเปรียบเทียบคันเบทโผดๆที่ตัวพี่ก็สวยตัวน้องก็ตอบโจทย์นะคะไบสัน S2 7.8 นะคะตัวใหม่เวท12 30โคตรโผดเปรียบเทียบกับ G-Max Harvest 7ฟุตท่อนเดียวนะคะ15-30มาดูกันว่าต่างกันยังไงนะคะเรามาค่อยๆแกะกันนะคะตัวนี้ใบสันตัวใหม่นะคะ 7.8 ฟุตต่อโคนเวท12-30นะคะพอดีเพิ่งเข้าเมื่อเช้านะคะสั่งไป200คันที่ได้มาคือ20คันศูนย์หายไปตัวนึงแต่มันมีแค่นี้แหละทั้งประเทศไทยอะค่ะอะไรที่เป็นตัวพิเศษนะครับหัตไทยเราจัดให้ไม่เคยพลาดเลยสวยอยู่นะก็งานจะคล้ายๆตัว 7.6 12.25 แต่ตัวเนี้ยเขาเพิ่มเวทมาเป็น12.30 นะคะ 7.8 ฟุตต่อโคนสำหรับลูกค้าที่อยากได้คันเวทโหดๆสายโหดแต่ประหยัดงบลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็มาดูตัวพี่เขาหน่อยพี่เรียกว่าตัวพี่เพราะความสวยมันก็กระแทกตาเหมือนเดิมนะตัวนี้เคยรีวิวคู่กับรอบไปแล้วแต่ว่าหลายคนก็มีรอบอยู่แล้วเนาะอยากจัดคันเดียวก็จัดได้จ้ากับคัน G-Max Harvest Pomana Harvest นะคะ7ฟุตท่อนเดียวเวท 15-30 ไกด์ใหญ่นะตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ารายละเอียดเรื่องไกด์เนี่ยหนูพูดไปหลายคลิปแล้ววันนี้เราก็มาขอเทียบความสวยกับงัดให้ดูแล้วกันเนาะว่า2ตัวเนี้ยอาจจะทำให้ลูกค้าหลายคนน่ะตัดสินใจไม่ถูกว่าอยากเลือกคันไหนนะคะอันนี้ขอรีวิวแบบไม่ได้โจมตีค่ายอะไรนะแค่จะบอกเปรียบเทียบให้เห็นนะคะตัวเนี้ยเห็นกันชัดๆเลยอ่ะเข้ามาดูเลยราคาเขาต่างกันนิดนึงนะคะมันก็เลยเป็นอีก1ตัวเลือกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือตัวใบสันเนี่ยเขาเป็น 7.8 ฟุตต่อโคนเนาะมันก็จะช่วยเรื่องพกพาขึ้นมาได้ก็คือมันก็จะสั้นลงในระดับนึงแต่เวลาเก็บแล้วจริงๆอ่ะมันก็ประมาณคัน6ฟุต6ท่อนเดียวนั่นแหละค่ะนะก็จะยาวกว่าตัว G-Max หน่อยเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะคะราคาพันต้นๆเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือหนูว่าหนูบอกตรงๆนะจริงๆจากรูปมันก็เห็นค่อนข้างชัดอยู่นะคะตัวพี่เขาสวยกว่านะคะเขาก็จะเป็นแบงค์เอ็กคอร์ดครึ่งคันอย่างที่บอกนะคะแต่ตัวน้องเนี่ยคือเป็นกาไฟทั้งคู่นะแต่จะไม่ได้บายลายแบงค์เอ็กคอร์ดเท่านั้นเองตัวล่างถอดได้ 7.8 ต่อโคนนะคะตัวบนถอดไม่ได้7ฟุตท่อนเดียวหลักๆที่เห็นก็ประมาณนี้นะคะโดยรวมอ้ออีกจุดนึงที่หนูว่าไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าจะหาว่ารีวิวลำเอียงนะคะขนาดคันเบ็ดนะคะขนาดโคนคันเบ็ดเนี่ย G-Max Harvest เนี่ยใหญ่กว่าปากกานิดเดียวนะคะแต่ของใบสัตว์เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าค่อนข้างใหญ่ก็ใหญ่กว่าพอสมควรต้องจะค่อนข้างใหญ่หน่อยแต่อันเนี้ยมันก็ให้มาด้วยราคาที่ถูกกว่านะคะตัวนี้อยู่ 1,590 บาทตัวล่างอยู่ 1,290 บาทราคาต่างกัน300บาทนะคะที่เหลือก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วแหละถ้าถามหนูว่ามันตอบโจทย์สำหรับถ้าตัวเนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่แนะนำให้เล่นสำหรับคนที่ชอบตีเหยื่อใหญ่แคทอินซีตกชะโดแคทอินซีนี่คือตีกระมงข้างเกาะตีเหยื่อปลอมข้างเกาะนะคะหรือเบื่อจะไปตกแบบสวายไซกลางก็ได้นะคะการแข่งสวายก็ได้ตัวนี้ครับแต่หนูบอกเลยว่าเขาฮอตฮิตมากตอนเนี้ยคือมันเป็นชุดที่ลูกค้างานชะโดงานเขื่อนเขาใช้กันเพราะเดี๋ยวพอเปิดโควิดเนี่ยคนก็จะแห่ลงเรือกันแล้วเพราะว่าน้ำมันเริ่มมาแล้วนะแล้วธรรมชาติมันหยุดมาเดือนนึงก็ปลาใหญ่ๆเยอะกระจายครับตอนนี้ตอนนี้เขาหาแม่ข้อกันก็เหลือกันไม่เยอะนะคะตัวบนก็เหลือ20คันตัวล่างก็เหลือแค่20คันมันก็มีมาแค่นี้นะคะมันมา20คันนี่แหละครับมาแค่นี้อ่ะขอดูความสวยหน่อยอันนี้ที่เหลือหนูให้ลูกค้าตัดสินใจเองแล้วกันเนาะไม่อยากพูดเยอะว่าเราชอบดีไซน์ไหนนะคะเอาเปรียบเทียบไกด์นิดนึงไหนๆก็มาถึงไกด์แล้วบอกตรงๆว่าไกด์ G-Max ทำได้ดีกว่านะคะแต่ใบสันก็ไม่ขี้เหร่นะใบสันก็เปลี่ยนไกด์มาแข็งแรงขึ้นแต่ G-Max เนี่ยมันไม่เด้งเลยนะถามว่ามีผลต่อการใช้งานไหมไม่มีค่ะแต่จะมีผลต่ออายุการใช้งานนะคะความยากคงทนของการใช้งานก็อาจจะต่างกันนิดนึงและอีกส่วนนึงที่โดยส่วนตัวหนูอ่ะ
บอกจากจุดเด่นเลยนะคะคือวงในเขาใหญ่กว่านี่เทียบให้เห็น G-Max วงในใหญ่กว่านะคะแต่ก็อย่างที่บอกราคาเขาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาใส่ตัวรายละเอียดที่แพงขึ้นเก็บงานมาดีขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมเขาก็สำหรับลูกค้าที่เฮ้ยมีงบอีกหน่อยนึงหนูก็แนะนำให้จัด G-Max ไปคันเดียวจบนะคะ7ฟุตเนี่ยคือตีหัวสะใจอยู่แล้วอ่ะไหนๆพูดเรื่องไกด์แล้วเราก็มาให้สุดทางนะคะนี่เวลาประกอบแล้วนะคะ G-Max ก็จะสั้นกว่าใบสันประมาณฝ่ามือหนึ่งบอกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะหนูไม่ค่อยได้วัดเป็นเซนหรอกวัดเทียบอย่างนี้แล้วกันจะสั้นกว่ากันประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะไกด์ก็จะเป็นเหมือนกันทิปท็อปนะคะก็จะเป็นไกด์ตีปอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้งานเก็บมาดีราคาพันต้นๆนี่ให้ของมาแบบเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะคะเมื่อก่อนไม่มีอย่างนี้แน่นอนเมื่อก่อนต้องเป็นหัวบานๆใช่เมื่อก่อนเป็นหัวบานๆแล้วอย่างที่บอกมันจะมีเดือยตรงนี้พอเวลาเราตีสาย PE สายผ้าค่ะแล้วมันลอยขึ้นมาปึ๊บติดตรงเนี้ยแล้วมันจะมาติดเดือยตรงนี้นะคะมันก็จะทำให้มีโอกาสที่เราวัดละคันหักได้นะคะแป๊บนึงนะลูกค้ามาเมื่อกี้ไปติดลูกค้ายาวเลยเดี๋ยวดูแจ้งเวทก่อนนะคะคัน G-Max Halfweight นะคะ7ฟุตท่อนเดียวนะคะเวทปิด5 30นะคะน้ำหนักเหยื่ออยู่ที่20ถึง50กรัมนะคะตามนี้เลยมาดูใกล้ๆนี่คือจุดต่างของเขาอีกอย่างนึงก็คือคัน G-Max เนี่ย Halfweight เนี่ยเขาเป็นแบงค์ Xcord นะคะที่เห็นเงาๆเห็นไหมนี่คือ Xcord นะคะมันทำให้มีแรง power งัดได้สูงขึ้นแล้วเนื้อแบงค์มันจะสลิมถ้าเปรียบเทียบกับใบสันก็จะเห็นได้ชัดว่าสลิมแบบคนละเรื่องนะคะแต่ก็ถูกใบสันก็จะถูกกว่าอย่างที่บอกนะคะส่วนคันใบสันเนี่ยจะเป็น7ฟุต8ต่อโคนมันก็ช่วยได้ตรงที่ถอดได้นะคะสำหรับลูกค้าที่คิดว่าเอ้ยอยากได้คันแนวแบบอัดโหดแต่ถอดได้เวลาเก็บแล้วมันก็จะประมาณ6ฟุต6ประมาณคัน6ฟุต6ท่อนเดียว5ท่อนเดียวนะคะง่ายๆก็ตัวนี้จะตีมาแค่เวทนะคะแต่หนูว่าเวทเหยื่อมันก็พอๆกันแหละคือ20 50กรัมนะคะเวทสายก็คือ12 30นะคะของัดหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเก็บพื้นที่นิดนึงพื้นที่ไม่พอเนี่ยอันนี้7.8 นะคะก็ปวดไกลแน่นอนนะคะปวดไกลแน่นอนแล้วก็เซนได้อยู่นะเซนได้อยู่นะคะส่วนคันนี้นะคะ G-Max Halfweight ตัวนี้หนูก็เคยงัดขวดให้ดูแล้วเนาะ7ฟุตท่อนเดียวก็ปลายเซนซิทีฟดีนะคะเห็นเวท 12.25 นี่ก็15 30นี่ก็ไม่ได้แข็งกระโดกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเอาปรับมาเยอะอ่ะงัดหน่อยอันนี้7ฟุต G-Maxท่อนเดียว15 30นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ลงยันโคดนะคะไหนของงัดย้ำหน่อยจับแน่นๆเด้อแน่สบายนะคะเจอไม้ทงแม่ข้อปลาเก๋ากระมงนะคะอัดมันน้ำหนักคันเบานะคะส่วนตัวนี้ 7.8 ใบสันน้ำหนักคันก็จะหนักกว่า G-Max นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะคือเซนซิทีฟมันก็ได้นะคะไม่ได้ขี้เหร่นะติดแค่ว่าหนูว่าไกด์เขาสู้ G-Max ไม่ได้นะคะกับไม่ได้เป็นแบงค์ Xcord นะคะกับเก็บลายมาน้อยกว่าแต่ก็เป็น2ทางเลือกแล้วกันอันนี้ 7.8 เอ้ยหนูว่าลูกสวายก็เล่นได้อ่ะสัก15โลเหนื่อยอ่ะของงัดคู่หน่อยไม่ได้กับแน่นๆเด้อรอแป๊บนึงนะก็แต่เห็นได้ชัดอยู่นะว่าตัว 7.8 มันอ่อนกว่านะเนี่ยใช่ไหมแต่ขวดมันใหญ่กว่าใช่ครับเออ 7.8 คือปลายมันแอคชั่นข้างบนเนี่ยมันอาจจะอ่อนกว่านิดนึงเห็นได้ชัดเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะอ่ะแจ้งราคาอีกรอบนึงพูดเยอะหนูก็โง่นะคะตัวล่างนะคะ 7.8 นะคะของใบสันนะ 1,290 นะคะตัวบนนะคะ G-Max Halfweight 7ฟุตท่อนเดียวนะคะตัวนี้ 1,590 นะคะแล้วก็ค่าท่อ PVC 180บาทสั่งกี่คันก็ได้นะคะเราส่ง EMS ให้ฟรีนะขอแค่ค่าท่อ PVC 180บาทแค่นั้นเองโอเคฝากไว้อีกตัวนึงนะคะ